แชร์สนั่นคลิปเปิ้ลไอรินเคยฝากถึงใบเตยชาวเน็ตลั่นศักดิ์สิทธิ์มากจากกรณีเมื่อวันที่เมื่อวันที่9พฤษภาคม2566ที่ผ่านมาสารมีคำสั่งฟ้องดีเจแมนใบเตยสุธีวันกับพวกจำนวน3ข้อหาในคดีช่อโกงแชร์ฟอเร็กลบ 3D และนำตัวทั้งหมดยื่นฟ้องต่อสารอาญารัชดา ญาติของทั้งคู่ขอยื่นหลักทรัพย์เพื่อขอประกรันแต่ศาลไม่ให้ประกันร,ระบุพฤติการแห่งคดีเป็นเรื่องร้ายแรงหากอนุญาตให้ปล่อยทั่วคราวมีเหตุอันควรเชื่อว่าจำเลยจะหลบหนีก่อนคุมตัวฝากขังโดยทางด้านรองอธิบดีกรมราชานนััน์นั้นก็ได้เผยอาการเจ้าแม่ลูกทุง่งใบเตยสุทีวันเข้าเรือนจำวันแรกกินไม่ได้นอนไม่หลับ โดยนายสิทธิกล่าวว่าเช้านี้ได้รับรายงานเพิ่มเติมว่าใบาเตยมีอาการเครียดเล็กน้อยนอนไม่หลับและยังไม่รับประทานอาหารซึ่งใบเตยให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติตัวตามระเบียบของทันทสถานเป็นอย่างดีล่าสุดในโลกออนไลน์แห่แชร์คลิปของเปิ้ลไอรินที่ได้ฝากคำพูดถึงใบเตยสุธีวัน ที่เรียกได้ว่าแม่นจนขนลุกโดยผู้ใช้ติ๊กตอกรายหนึ่งได้แชร์คลิปวีดีโอเมื่อ9ปีที่แล้วย้อนคำพูดเปิ้ลไอรินที่เคยให้สัมภาษณ์ถึงเมื่อหลายปีที่เคยมีประเด็นด้วยกันก่อนว่าถ้าไม่ยอมขอโทษได้ไปนอนหนุนแอมแมสในตารางแน่นอนฝากไปบอกเขาด้วย